คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้ระบบลางานออนไลน์นะครับโดยความพิเศษของระบบลางานออนไลน์ระบบนี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มประเภทการลาได้นะครับแล้วก็สามารถระบุได้เลยว่าลาป่วยได้กี่วันลากิจได้กี่วันอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถระบุลงไปได้เลยนะครับแล้วก็มีการอนุมัติการลานะครับเป็นขั้นเป็นตอนกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็เข้าสู่ระบบเลย default ของเราก็เป็นแอดมินนะครับก็รหัสผ่านก็เป็น123นะครับเข้าสู่ระบบพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดว่าเอ้ยใครลาบ้างลายังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีอะไรเลยนะครับว่างเปล่านะครับข้อมูลการลาไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่มีใครลายังไม่มีใครลานะก็จะเป็นแดชบอร์ดนะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปจะเป็นข้อมูลแผนกนะครับมีแผนกอะไรก็สามารถเพิ่มจากตรงนี้เลยประเภทการลานี่ครับสามารถเพิ่มได้เห็นไหมครับมีลาป่วยลากิจลาป่วยได้กี่วันลากิจได้กี่วันลาพักร้อนได้กี่วันนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถเพิ่มประเภทการลาได้ครับก็สวมใส่เข้าไปนะครับเช่นลาธุระด่วนมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันลาธุระด่วนได้ปีละ3 วันนะได้ปีละ3วันก็เพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมีลาธุระด่วนเพิ่มขึ้นมาอีกในระบบนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลพนักงานนะครับเป็นข้อมูลพนักงานโอเคขั้นตอนแรกนะครับการใช้ระบบนี้ทำอะไรครับต้องตรงมาตรงนี้ก่อนเลยครับข้อมูลแผนกขั้นตอนแรกต้องมาข้อมูลแผนกก่อนเลยนะครับให้เรากดคำว่าเพิ่มแผนกนะครับเช่นมีแผนกอะไรบ้างสมมติว่ามีการเงินโอเคครับมีการเงินหัวหน้าแผนกให้เราใส่เป็นแอดมินไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแอดมินนะแอดมินให้เราใส่แอดมินก่อนมีการเงินมีอะไรอ่ะบัญชีนะครับให้เราใส่แอดมินไปก่อนเพราะตอนแรกเราจะไม่มียูเซอร์อะไรเลยมีแค่แอดมินคนเดียวนะครับต่อมาเรามาเพิ่มข้อมูลพนักงานครับเพิ่มข้อมูลพนักงานก็กดเพิ่มพนักงานเข้าไปครับตรงนี้เราจะใส่รูปได้ครับรูปพนักงานแต่ละคนเราก็ใส่ไปครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าใส่ไปเลยดีกว่าพอเราใส่รูปพนักงานแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับรูปขึ้นมาคำนำหน้าเราก็ใส่เลยครับสวนายนะครับนายการเงินนามสกุลใจเก่งแล้วกันนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปครับอีเมลใส่เข้าไปนะผมใส่ไปมั่วๆก่อนนะใส่แค่ทดสอบการใช้งานไลน์ก็ใส่ไปนะครับที่อยู่รหัสพนักงานผมใส่001แล้วกันนะเป็นแผนกการเงินตำแหน่งก็คือพนักงานโอเคนะตำแหน่งพนักงานความรับผิดชอบก็ใส่อะไรก็วางไปก็ใส่ไปเลย username คือ001รหัสผ่าน001ยืนยันรหัสผ่าน001นี่ครับสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นอะไรครับมีผู้ใช้งานมีผู้จัดการผู้ดูแลนะผู้ดูแลก็คือแอดมินผู้จัดการก็คือเอาไว้อนุมัติหัวหน้าในเมื่อเวลาที่หัวหน้าลานึกออกไหมหัวหน้าลาแล้วใครเป็นคนอนุมัติอ่ะถูกไหมก็ให้ผู้จัดการเนี่ยเป็นคนอนุมัติอันนี้เป็นผู้ใช้งานธรรมดานะกดบันทึกเข้าไปโอเคเสร็จแล้ว1คนนะครับต่อมาเราเพิ่มอีกคนนึงอันนี้เป็นหัวหน้าแล้วกันก็ใส่รูปไปปกติใส่รูปไปอันนี้ก็เป็นนายการเงินแต่นี่เป็นหัวหน้าโอเคนะใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปมั่วๆไปก่อนนะครับที่อยู่หน้าพนักงานใส่002นะเป็นการเงินนะอันนี้เป็นหัวหน้าใส่รหัส user ไป002 002 002อันนี้ก็เป็นผู้ใช้งานปกติอยู่เหมือนเดิมนะเป็นผู้ใช้งานปกติกดบันทึกแต่การเงินหัวหน้านายคนนี้นะฮะ02เนี่ยให้เขาเป็นหัวหน้าการเงินแล้วก็ไปที่ข้อมูลแผนกนะครับแล้วก็ไปที่การเงินแผนกการเงินกดแก้ไขเปลี่ยนหัวหน้าให้เป็นอะไรครับเป็นนายการเงินหัวหน้ากดบันทึกเข้าไปอย่าลืมนะครับยูเซอร์แรกเป็นยูเซอร์แรก001เป็นพนักงานธรรมดายูเซอร์ที่202เนี่ยเป็นหัวหน้าต่อมาเป็นผู้จัดการนะครับเพิ่มใส่รูปไปนะครับใส่รวมไปคันหัวหน้าก็เป็นสมมติว่าเป็นนางสาวแล้วกันนางสาวผู้จัดการ
สกุลอนุมัติใส่เข้าไปนะครับเบอร์โทรก็ใส่ปกติครับมั่วๆไปศูนย์สามนะให้เป็นศูนย์สามอันนี้อยู่แผนกไหนก็ได้นะก็แล้วแต่เป็นผู้จัดการอาจจะมีแผนกเพิ่มใหม่แผนกหนึ่งก็ได้เป็นแผนกผู้จัดการก็แล้วแต่เราจะเพิ่มเป็นผู้จัดการใส่ศูนย์สามไปจะเป็นผู้จัดการโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่ลูปครบหมดแล้วนะครับก็มีแอดมินถูกไหมมีแอดมินมีพนักงานมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้จัดการนะครับเดี๋ยวจะให้ยูเซอร์ธรรมดาเป็นคนลาก่อนนะ001ลานะครับก็กดออกจากระบบก่อนคราวนี้เป็นพนักงานธรรมดาแล้วเข้ามาลาใส่ไปครับ001ปึ๊บเห็นไหมเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะมีข้อมูลการลาของตัวเองขึ้นมานะแล้วก็มีรายงานการลาเห็นไหมก็สามารถรายงานของแต่ละคนเองได้ว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยลาไปอะไรบ้างแล้วลาไปแล้วกี่วันนะก็มีข้อมูลการลาของแต่ละคนสมมติลานะเพิ่มการลาเข้าไปกดลาสมมติลาป่วยลาป่วย2วันนะครับไม่ใช่ลาป่วย2วันลาป่วยสาเหตุก็คือป่วยนั่นแหละเออก็ป่วยอ่ะก็ลาวันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือรวมแล้ว2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะสถานะก็คือรออนุมัตินะก็กดบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วเห็นไหมการลาตรงนี้มันก็ขึ้นมา2วันเห็นไหมก็คือวันที่7กับวันที่8 2วันก็รวมแล้วเป็น2วันสถานะคือรออนุมัติสมมติว่าเราจะยกเลิกการลาเราไม่ลาแล้วกดปุ๊บเอ้าเราจะยกเลิกการลาจะไม่ใช้ปุ่มลบนะครับเพราะว่าการลาจะไม่ใช้ปุ่มลบการลาเนี่ยเขาจะใช้คำว่ายกเลิกการลากดแก้ไขแล้วกดยกเลิกการลานะครับสถานะจะถูกยกเลิกการลาเลยนะครับก็คือมันจะไม่ส่งไปที่หัวหน้าเพื่อให้อนุมัติลานะครับทำไมถึงไม่ลบนะครับเพราะว่าการทำเอกสารแบบเนี้ยหรือการทำออนไลน์แบบเนี้ยเขาจะไม่ใช้วิธีลบนะครับจะใช้วิธีการยกเลิกนะครับไม่งั้นมันจะทุจริตได้อ่ะคราวนี้ลาใหม่ลาป่วยใหม่สาเหตุก็คือปวดท้องนะสาเหตุคือป่วยเดี๋ยวหัวหน้าไม่อนุมัติหายนะครับ7 8พอเรากดปุ๊บเห็นไหมรออนุมัติแล้วรออนุมัติคราวนี้เราก็ออกจากระบบไปที่ยูเซอร์ของหัวหน้า002หัวหน้าก็สามารถลาได้เห็นไหมอันนี้เป็นยูเซอร์ของหัวหน้าแล้วนะหัวหน้าก็สามารถลาได้นะครับแต่คราวนี้หัวหน้าก็อนุมัติเห็นไหมอนุมัติโดยหัวหน้าแผนกเห็นไหมเพราะว่านายคนแรกก็คือ001ก็คือการเงินเนี่ยเป็นลูกน้องของนายคนนี้อีกทีนึงของหัวหน้าอีกทีนึงมันก็จะส่งมาที่หัวหน้าแผนกนั้นเข้าใจใช่ไหมครับมันจะส่งมาที่หัวหน้าแผนกนั้นหัวหน้าแผนกนั้นก็ดูแล้วว่าจะอนุมัติไหมอ๋อป่วยอนุมัติไหมโอเคก็กดคำว่าอนุมัตินะครับก็คือจะอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติถ้าสมมุติว่าอนุมัติไปครับกดอนุมัติกดบันทึกนะครับตรงการอนุมัติเนี่ยก็จะหายไปนะครับไม่มีให้อนุมัติแล้วนะครับเพราะอนุมัติไปหมดแล้วนะครับคราวนี้ก็ออกจากระบบครับไปที่ user ธรรมดา user ธรรมดาก็มาดูปึ๊บนี่ไงการลาที่เราขอหัวหน้าลาไปหัวหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูรายงานการลาเห็นไหมครับลาป่วยเนี่ย28เนี่ย30วันเนี่ยลาไป2นั่นเลย28วันเห็นไหมก็จะมีรายงานการลาทั้งปีขึ้นมาปี2012 2022นะลาอะไรไปแล้วบ้างเห็นไหมนี่ก็คือเก็บล็อกการรายงานการลาโอเคนะครับต่อมาคราวนี้หัวหน้าจะลาบ้างกดลาหัวหน้าจะลาบ้างลาพักร้อน4 3วันพออ่ะมีวันนี้7 8 9ลา7 8 9 3วันหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปที่ผู้จัดการนะครับเพื่อให้ผู้จัดการลานะครับคราวนี้เราก็ออกจากยูเซอร์ของหัวหน้านะไปที่ผู้จัดการก็คือ003
หัวหน้าก็มาผู้จัดการก็มาแล้วเห็นไหมหัวหน้าการเงินเห็นไหมลาเนี่ยมันจะเข้ามาที่ user ของผู้จัดการเห็นไหมผู้จัดการก็กดอนุมัติเหมือนกันนะก็กดอนุมัติแล้วกดบันทึกนะเรียบร้อยก็มาดูนะรายงานการลาของหัวหน้าไอ้ของผู้จัดการเองก็ยังมีครบอยู่นะถามว่าผู้จัดการใครเป็นคนอนุมัตินะก็ผู้จัดการก็เป็นผู้จัดการนะใครจะอนุมัติอ่ะผู้จัดการอาจจะให้แอดมินอนุมัติก็ได้นะก็แล้วแต่นะผู้จัดการเอาไว้อนุมัติอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เราไปที่ user หัวหน้าเห็นมั้ยก็คืออนุมัติก็มาดูรายงานการลาเห็นมั้ยลาพักร้อน10วันลาไป3ก็เหลือ7วันนะครับเห็นมั้ยก็จบเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูแอดมินแอดมินก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นมั้ยก็มีแดชบอร์ดขึ้นมาแล้วเห็นมั้ยแดชบอร์ดของแอดมินขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วว่ามีลาป่วย2ลาพักร้อน3นะของทั้งหมดนะของทั้งหมดเห็นมั้ยว่ามีใครลาบ้างนะแอดมินก็จะเห็นนะครับเห็นข้อมูลของพนักงานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบการลางานออนไลน์นะครับสามารถระบุประเภทการลาแล้วก็ใส่วันลาคงเหลือการลาได้นะครับ